อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เบิ้ลปทุมราชเผยผลตรวจไม่พบโควิด-19 หลังมีภาพร่วมกับแมทธิวดีนที่สนามมวยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นอีกหนึ่งคนดังนะฮะที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับนักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชหลังจากที่มีภาพถ่ายร่วมกับแมทธิวดีนและพิธีกรมวยชื่อดังมิสเตอร์ป๋องที่สนามมวยซึ่งทั้งสองคนได้ติดโควิด-19 และกำลังรักษาตัวอยู่ทำให้หนุ่มเบิ้ลนะครับต้องรีบไปตรวจเป็นการด่วนล่าสุดเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะฮะหนุ่มเบิ้ลได้เขียนข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าผลออกมาแล้วนะครับร่างกายแข็งแรงดีการตรวจไม่พบเชื้อขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่เป็นห่วงผมเสมอมาไม่โกรธไม่ว่าใครที่ปล่อยข่าวไม่ดีและขอโทษช่วงที่มีรูปไม่ได้กักตัวเอง1วันเพราะไปเตะบอลผลออกมาผมไม่มีเชื้อแต่ผมยังเก็บตัวรักษาสุขภาพต่อไปซึ่งแฟนคลับนะครับต่างพากันเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเบิ้ลกันอย่างมากมายพร้อมกับบอกให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและดูแลตัวเองให้ดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวFacebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ